ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนเมืองหลวงของการเลี้ยงกุ้งอยู่ที่ไหนคำตอบคือกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีนะ จะบอกหายตอนนี้เราอยู่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปชมบ่อเลี้ยงกุ้งฟาร์มกุ้งของสมาชิกสากลผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วต้องบอกว่าสมแล้วกับคำว่าเมืองหลวงของกุ้งขาววานามัยพวกเขาสร้างเนื้อสร้างตัวเติบโตด้วยการแก้ไขปัญหาทุกขั้นทุกตอนสากลผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองจำกัดก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสมาชิกของสากลให้เลี้ยงกุ้งได้มีกำไรมีอาชีพที่ส่งต่อให้ลูกให้หลานได้ช่วยเหลือสมาชิกโดยการให้วิชาการชี้แนะการบริหารฟาร์มโรคระบาดการใช้เคมีพันธุ์ต่างๆในการเลี้ยงกุ้งรวมกันซื้อเราผลิตจุลินทรีย์ขายให้กับสมาชิกในราคาถูกให้สมาชิกเราผลิตกุ้งได้ในราคาต้นทุนต่ำจนณวันนี้เราเห็นแสงสว่างที่ปลายถ้ำใช่ไหมครับใช่ครับ ในแต่ละปีเรามีความเครียดอยู่365วันครับเราอยากให้สมาชิกสากลเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้ทั้งความรู้ได้ทั้งหลักวิชาการได้ทั้งแนวโน้มการตลาดความรู้เรื่องโรคระบาดและการจัดการความลดต้นทุนการผลิตขอมาโต้ของสหกรณ์หน่อยยิ่งให้ยิ่งได้รับสรุปตุบๆตับๆครับว่าการเลี้ยงกุ้งของไทยพัฒนาออกไปไกลจนเป็นเบอร์ต้นๆของโลกแล้วไงครับสุราสุราธานีเป็นเมืองคนดีพี่น้องจำไว้ทั้งรถยนต์ไปไหนมันไปสุราษฎร์ธานีข่าวดีๆกับพี่คำรณเชื่อว่าทุกคนน่าจะดีใจที่เห็นเงินทองลื่นไหลหลายหมื่นล้านอยู่ณเมืองหลวงกุ้งแห่งนี้ลุ่มน้ำท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีนะ จะบอกหายไปได้ไปไหนมันไปสุราษฎร์ธานี